มีผลสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับจากสวนดุสิตโพถึงกรณีความนิยมชมชอบในรัฐบาลครับโดยมีคะแนนประชาชนชื่นชอบรัฐบาลจากประเด็นเรื่องของการปราบโกงแต่ว่าประเด็นที่จะทำให้ความนิยมชมชอบลดลงก็คือประเด็นของเศรษฐกิจที่ย่ำแย่แต่ก็ยังมั่นใจและก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ครับสวนดุสิตโพได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในสายตาประชาชนจากความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,119 ตัวอย่างซึ่งเก็บระหว่างวันที่18ถึง22เมษายนที่ผ่านมาพบว่าประเด็นที่จะทำให้ประชาชนนิยมชมชอบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มากขึ้นร้อยละ 70.51 ระบุว่าก็คือการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันส่วนประเด็นที่จะทำให้ประชาชนนิยมชมชอบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลดลงก็คือประเด็นเศรษฐกิจย่ำแย่ประชาชนเป็นอยู่ลำบากร้อยละ 76.50ทางนี้สิ่งที่ประชาชนอยากจะฝากบอกกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็คือการเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องคุณภาพชีวิตของประชาชนร้อยละ 80.70 ดำเนินการตามโรดแมปจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยร้อยละ 71.58 ครับ